หรอผมรวยอย่างเดียวครับผมไม่สำอางเหมือนใครบางคนครับใครบางคนจะแฝงใครเนี่ยคือใครแถวนี้ครับแถวนี้แล้วชี้ด้วยนะแถวนี้ชี้ด้วยมีอยู่คนเดียวทำไมผมพลาดไงครับพี่ชาร์จไม่รู้อะแล้วว่าเขาสำอางนี่ผมปั่นจักรยานมาผมก็ปั่นมาผมก็ไม่เคยซับหน้าเลยโอเคครับขออภัยผู้เจ้าค่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรก็ต่อได้แล้วนะแต่เพราะฉะนั้นก็ซับหน้าน้อยลงหน่อยนึงเพื่อนเขาคงรำคาญไม่งั้นเขาคงไม่พูดหรอก ใช่ไหมก็ไม่ต้องเป็นเนี้ยบเนิร์ฟอะไรมากอย่างไรก็ตามน้องก็ควรจะเป็นนักเรียนที่ดีตั้งใจเล่าเรียนอ่านหนังสือแล้วก็เล่นกีฬาบ้างอย่ามัวแต่คิดถึงความหล่ออยู่อย่างเดียวไม่งั้นสอบตกเพื่อนๆก็จะได้เลิกแขวะสักทีนะถ้าเกิดว่าน้องคนนี้นะสมมติว่าถ้าเกิดจะสำอางเนี่ยยังไงก็สำอางหลังจากเล่นกีฬาเสร็จก็น่าจะดีกว่าเวลาไม่มีใครเห็นถูกต้องคุณเจ้าค่ะน่าจะดีกว่าเอาละครับผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่านะครับมาจากน้องเรียนสุรศักดิ์มนตรีบ้างครับใครมีคำถามบ้างครับค่ะคือหนูชื่อนางสาวกุชพรบุตรกระวีชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะคือหนูมีคำถามจะมาถามเพียงกระหม่อมค่ะคือหนูเป็นคนชื่นชอบการชมภาพยนตร์มากนะคะดีมากเลยทั้งภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ต่างประเทศค่ะสี่แพ่งห้าแพ่งดูป่ะครับชมค่ะนิยมดีมากค่ะแล้วเมื่อไม่นานวันนี้นะคะหนูได้ชมภาพยนตร์เรื่อง2012อ่ะแล้วพลอยเล่นหรือเปล่าเรื่อง2012เนี่ยคือเขาเชิญมาเหมือนกันคุณเจ้าค่ะแต่ว่าคิวไม่ว่างเพราะคิวแน่นมากบอกว่าต้องอัดรายการทูวีในเมื่อวันวาเลนตี้ไม่ได้เลยล็อกคิวเท่านั้นเลยโอเคเข้าใจค่ะแล้วไม่หนูชวนคิดขึ้นมาได้นะคะว่าถ้าพรุ่งนี้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติมาใน2012ค่ะอย่างเช่นน้ำท่วมแผ่นดินแยกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราควรดำเนินชีวิตในทิศทางใดคะโอ้อันที่จริงนะจะตอบมาอย่างในสคริปต์ก็ได้ว่าเหตุการณ์นั้นคงจะไม่เกิดมาพร้อมๆกันแต่อันที่จริงก็คงจะไม่เกิดมาพร้อมๆกันอย่างในหนังเพราะในหนังเขามีเวลาอยู่ไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมสักอย่างมาก2ชั่วโมงกว่าๆแล้วเขาก็ต้องให้เกิดพร้อมกันใช่ไหมเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดจนโลกแตกไปเลยแต่เหตุการณ์นั้นก็มาถึงเราแล้วสังเกตดูไหมว่าเดี๋ยวมีแผ่นดินไหวที่โน่นมีสึนามิที่นี่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆก็เพราะฉะนั้นเพราะว่าเราไม่รักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมทำให้โลกร้อนขึ้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมันก็มีแนวโน้มอยู่อย่างนั้นที่จะเกิดจะเรียกว่าโลกแตกก็ได้แต่มันจะมีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นมากขึ้นทุกปีทุกขณะจิตก็เกิดแผ่นดินไหวก็คนตายไปเยอะแยะมากมายเป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าเราดูหนังเราก็ต้องนำมาคิดว่ามันถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดอะไรแต่ถ้าสมมติหมดหมกหมกมุ่นมากเกินไปอีก2ปีเรามีเวลาอีก2ปีเท่านั้นเองนะเราเร่งทำความดีกันดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่ามัวแต่เดือดร้อนมัวแต่หมกมุ่นเราก็ไม่มีเวลาทำแล้วล่ะมันเหลือเวลาแป๊บเดียว2ปีเนี่ยมันมีเวลาน้อยมากเลยแต่อย่าไปคิดมากถ้าโลกแตกไปจริงๆอย่างที่ในหนังเรื่อง2012เนี่ยเราก็ต้องตายอยู่ดีเราก็ต้องตายด้วยกันทุกคนตายหมดมันก็ยุติธรรมดีใช่ไหมมันก็ตายไปหมดก็ช่วยไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ในระหว่างที่เราอยู่ทีเราทำได้ระหว่างที่เราอยู่เราก็ต้องพยายามทำตัวให้ดีทำตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมถึงแม้สังคมอาจจะอยู่ได้ไม่ได้นานแต่มันคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าการที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันคงไม่จะไม่เกิดพร้อมๆกันมันก็จะเกิดในที่นั้นที่นี้ที่โน้นบ้างมันก็จะเกิดถี่ขึ้นแต่ตอนนี้เราก็ยังพอมีเวลาที่จะรักษาโลกของเราไว้เราก็ต้องมีจิตใจที่เฟรนลี่กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ทิ้งขยะไม่ทำอะไรต่างๆมากมายไม่ใช้สิ่งของที่เป็นพลาสติกมากเกินไปถุงกระดาษถุงพลาสติกก็อย่าใช้ถุงผ้าแทนอะไรเป็นต้นแล้วก็ไฟฟืนเวลาเราจะออกจากบ้านไปเราก็ไม่ควรเปิดไว้เยอะแยะมากมายถ้าเปิดกันขโมยไว้สักดวงนึงก็โอเคแล้ว อย่างทีวีเราดูรายการทีวีในวันไรที่เสร็จแล้วเราก็ปิดได้ แล้วก่อนหน้านั้นก็ดูรายการ Princess Diary ก่อนวันศุกร์แล้วเสร็จแล้วก็ปิดได้เราก็ต้องไม่ใช้ไฟเปลืองใช่ไหมเรารักษาพลังงานไว้แต่มันก็คงค่อยเป็นค่อยไปแต่อย่างไรก็ตามมันทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราแล้วถ้าความดีทำเป็นคนดีทำประโยชน์กับสังคมแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ไม่อิจฉาริษยาจิตใจเราก็จะสดชื่นกว่าโลกจะแตกเราก็จะยังหน้าสวยเราตายหน้าสวยดีกว่าตายหน้าแก่ใช่ไหม
ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็น่าคิดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีโลกอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงซึ่งโลกเนี่ยให้อะไรเรามาเยอะหลายพันปีแล้วเราควรจะให้อะไรโลกกลับคืนบ้างนะครับโอ้โหหลอกแล้วครับคู่นี้ดีใจมากโอเคครับน้องจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีคนต่อไปมีคำถามอะไรถามคุณกระหม่อมไหมครับน้องคิวครับครับผมชื่อนายสืบพงษ์เผ่าวงศานะครับชื่อเล่นชื่อทิวครับเรื่องที่ผมจะมาปรึกษาทุนกระหม่อมวันนี้ครับผมเนี่ยครับมักจะมีปัญหากับพ่อคุณพ่ออยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมออกความคิดเห็นอะไรออกไปนะครับคุณพ่อก็มักจะออกความคิดเห็นตรงข้ามกับผมอยู่เสมอนะครับแล้วเวลาที่คุณพ่อออกความคิดเห็นนะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ครับมันไม่จริงครับมันทำให้ผมกับพ่อเนี่ยครับต้องเถียงกันอยู่ตลอดนะครับผมเลยอยากจะถามทุนกระหม่อมว่าผมควรจะทำตัวอย่างไรดีครับให้ผมกับคุณพ่อเนี่ยคุยกันอย่างด้วยความเข้าใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกดีกับท่านมากแล้วผมก็รักท่านมากด้วยครับก็เป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยอีกเหมือนกันใช่ไหมคนคิดมันเรื่องของการที่เขาคนเราขวางกันอ่ะคุณพอน้องพูดอะไรคุณพ่อก็หมั่นไส้ว่าใต้พูดอะไรไม่ได้เรื่องพูดฟังแล้วขวางหูจังเลยก็เลยทะเลาะกันทุกวันตลอดเวลาแต่อันที่จริงต่างคนต่างก็รักกันเพราะเป็นพ่อเป็นลูกกันใช่ไหมแต่มันความคิดไม่เห็นไม่ตรงกันเพราะว่าน้องก็ยังเด็กอยู่แล้วคุณพ่อก็อายุแก่แล้วใช่ไหมก็เป็นช่องว่างระหว่างวัยก็ความเห็นก็คนเราความเห็นไม่ต้องจำเป็นต้องเหมือนกันหมดแต่บางทีก็อาจจะต้องยอมรับซึ่งกันและกันบ้างเดี๋ยวอย่างไรคุณพ่อถ้าดูอยู่ก็อย่าขวางมากนะฟังแล้วก็สบายๆชิวๆก็ดูซิว่าเขาพูดอะไรถ้าสมมติเด็กๆก็พูดอะไรเขาอาจจะพูดถูกก็ได้หรืออาจจะเด็กเขาอาจจะมีความคิดที่แปลกๆที่สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาเราอาจแก่แล้วเราอาจจะสมองทึบไปก็ได้แต่อย่างไรก็ตามน้องเป็นเด็กน้องก็ลองฟังความคิดเห็นของคุณพ่อก่อนสิหัดยอมคุณพ่อก่อนท่านพูดอะไรน้องก็อย่าลืมท่องไว้ว่าท่านเป็นคุณพ่อถ้าสมมติว่าทำให้คุณพ่อเสียใจก็บาปกรรมใช่ไหมน้องก็ลองดูซิว่าพูดอะไรถ้าสมมติถ้าสมมติท่านสั่งอะไรพูดอะไรที่ไม่เหลือบาปฟ้าแรงบางทีเราก็อาจจะต้องทนบ้างนิดหน่อยใช่ไหมเราหมายความว่าเราอ่อนให้ท่านก่อนแล้วท่านก็จะเห็นความดีของเราแล้วก็อ่อนให้เราบ้างไม่งั้นท่านก็เสียหน้าสิถ้าสมมติว่าเถียงกันแล้วเราเกิดเถียงชนะท่านก็เสียหน้าเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันดีๆด้วยเหตุผลอย่าให้อารมณ์ขึ้นมากเกินไปใช้เหตุผลใช่ไหมไม่งั้นก็ความขัดแย้งก็จะมีไปเรื่อยๆเพราะความจริงก็รักกันน้องลองต้องอ่อนไว้ให้ท่านก่อนแล้วท่านบอกเอ๊ะทำไมวันนี้มันไม่เถียงนะใช่ท่านก็เลยงงไปก็เลยลืมเถียงน้องเลยใช่เพราะฉะนั้นนะครับเราฟังปัญหาจากทางคุณลูกแล้วคราวนี้เนี่ยปัญหาคุณพ่อบ้างคำถามข้อที่5เลยไม่รู้ว่าเป็นคุณพ่อน้องทิวหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่เราไม่น่าใช่เพราะว่าอายุ15ปีเป็นของนายนันท์ปราบชัยนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเขียนเข้ามาว่าผมมีลูกชายคนหนึ่งครับอายุ15ปีอยู่ชั้นม.4 เขาเนี่ยดื้อกับผมมากๆพูดอะไรก็ไม่ฟังเคยทะเลาะกันจนเขาหนีออกจากบ้านมาแล้วครั้งนึงครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทั้งที่ผมก็มีเวลาให้เขาตั้งแต่เด็กความอบอุ่นก็ให้อย่างเต็มที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่เขากลับเชื่อฟังและทำตามแม่ของเขามากกว่าทุกวันนี้ผมกลุ้มใจมากเลยครับไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีอ้าวแล้วแม่เขาเป็นไงเนี่ยแล้วฟังดูคุณอนันต์ก็เป็นคนจุกจิกนะจุกจิกจู้จี้แต่ฟังอยู่ก็อย่าจุกจิกจู้จี้มากฟังจนลูกทนไม่ได้ต้องหนีออกจากบ้านแหละเรามีอะไรก็เป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยอีกเนี่ยอีกแล้วก็คุณพ่อก็ดูจะเป็นคนที่หมกมุ่นจุกจิกจู้จี้ใช่ไหมเป็นคุณพ่อที่ค่อนข้างจะเข้มงวดพอสมควรแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำเพราะว่าความรักลูกแล้วก็ให้เวลาลูกก็น้อยใจว่าเอ๊ะทำไมลูกไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ดูว่าคงจะเป็นคุณพ่อที่ดุพอสมควรแล้วก็เป็นคุณพ่อที่อาจจะพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับคุณแม่เขาหรือเปล่าลูกแม่เขาก็ต้องรักกันนะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงในมุมของลูกนี่เราพูดถึงในมุมของพ่อถ้าสมมติว่าคุณอนันต์ผิดพลาดไปตรงที่ดุมากเกินไปเขี้ยวเข็นมากเกินไปจุกจิกจู้จี้มากเกินไปฟังดูมันอย่างนั้นลูกก็เปิดใจไม่ได้ก็ก้าวแล้วสายคุณอนันต์ก็ทนไม่ได้ใช่ไหมก็เลยทะเลาะกันใหญ่ก็ต้องวัยรุ่นนี่ส่วนมากก็จะมีอารมณ์ต่อต้านอันที่จริงก็พูดของเถื่อการไม่ใช่อารมณ์แต่บางทีอารมณ์นี่มันก็ควบคุมยากอยู่ก็เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ควรจะไม่ใช่อารมณ์หวังว่าคุณอนันต์ก็คงจะควบคุมอารมณ์อยู่มากกว่าลูกชาย
ก็เราก็ลองควบคุมอารมณ์ให้ดีแล้วก็พูดกับเขาดีๆใช้เหตุผลทำตัวเป็นเพื่อนเขาบ้างต้องเปิดใจเข้าใจเขาบ้างว่าเขาคิดยังไงเพราะวัยรุ่นเขาก็ต้องอยากทำอะไรของเขาเขากำลังเติบโตเขาก็เห็นโลกกว้างอ้าวนี่อยากลองอย่างนี้ก็อยากลองก็ลองได้แต่อย่าไปลองอย่าเสพติดก็แล้วกันอย่าไปลองในสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องสอนให้เขาเห็นเราชี้แนะแต่ไม่ใช่บังคับเขี้ยวเข็นไม่มีใครชอบการบังคับเขี้ยวเข็นใช่ไหมการที่จะออกคำสั่งก็พูดดีๆนุ่มนวล อย่าเพื่อลดพฤติกรรมต่อต้านพูดด้วยเหตุผลเขาก็น่าจะเข้าใจอย่างไรก็ตามก็อย่าวางอำนาจอย่าตะคอกอย่าพูดใช้แต่อารมณ์ของเราต้องใช้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นพอคุณอนันต์เปลี่ยนมาเป็นพ่อที่เป็นเพื่อนกับลูกเข้าใจกับลูกลูกก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นน่าจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นก็ขอให้คุณอนันต์โชคดีอืมฮะ